นี่คือความคิดเห็นของแฟนมวยที่ให้ความอุปการะศึกวันทรงชัยครับคู่ที่4ของมวยไทยสถานโลกเสาร์นี้ก็คือคู่เอกของเมื่อคืนนี้ศึกวันทรงชัยครับสดๆจากลุมพินีครับขวามือท่านผู้ชมนั่นคือบุญหลายสอธนิกุลหรือแฝดมหาการครับซ้ายมือนี่คือคฤหาสน์สอสุภาวันยอดอัจฉริยะครับมวยคู่นี้ว่ากันว่าเหมือนดูฟุตบอลระหว่างเยอรมันกับบราซิลครับคุณปะครับครับเป็นคู่มวยที่สุดยอดมวยไทย IQ 180ด้วยกันทั้งคู่เลยนะบุญหลายนั่นมวยชัยเชิงเซาครับมวย8ลิ้วคฤหาสน์มวยขอนแก่นครับมวยคู่นี้ครับเรียกว่าดูครูมวยอาจารย์มวยครับถ้าเป็นข้าราชการก็ระดับ40 41ขึ้นไปเลยครับให้ท่านผู้ชมจับตาดูการชกของมวยคู่นี้ครับว่าในด้านฝีมือมวยนั้นจะสวยงามขนาดไหนไหวพลิบปฏิภาณ IQ นั้นไม่ทราบว่าใครเหนือกว่าใครครับบุญหลายนั้นอายุ23ปีแต่ว่าคฤหาสน์นั้นอายุ25ปีครับตัวเล็กแต่อายุมากไม่เป็นปัญหาแล้วครับไอ้เสียงคฤหาสน์สุภาวันไฟสุดท้ายนั้นชนะยอดมวยสองพศอย่างแก่นศักดิ์สอเพลินจิตมาแต่ว่าบุญหลายสอธนิกุลนั้นไปชนะนักมวยยอดเยี่ยมประจำปี2535เจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องอย่างนี้ต้องดูกันแล้วครับไม่มียก2ครับนี่คือยกที่1ครับครับแล้วทั้งคู่นี่แหมต้องระวังกันนะคือพยายามที่จะหาช่องทางเข้าทำกันเพราะว่าประเภทแบบใครหลงเชิงหลงเหลี่ยมนี่ผมคิดว่าเสร็จนะครับมวยอย่างนี้หลงกันไม่ได้ครับเตะขวาแล้วดึงตัวขึ้นไปครับไม่ให้ไถนาดูครับความเป็นยอดอัจฉริยะของคฤหาสน์สุภาวันครับนี่เป็นยกที่1ครับดูครับป้องกันเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแหมยิ้มครับไม่เป็นอะไรเลยเอาในดูครับพัดมาลาแล้วกดคอลงมาครับบุญหลายกดคอเหน็บไหมต้องระวังศอกด้วยครับคฤหาสน์มีศอกจะเข็นทิ้งเข็นไม่ไปครับเข้าตัวใหญ่กว่าพิกัดน้ำหนักนี่โอ้โหดอกนี้ของบุญหลายแม่มันเต็มชายโครงครับซ้ายลำตัวดอกนี้เอาละครับเอาเข่าเข่าเจอศอกเอาละครับกดคอแล้วแทงครับหักศอกไม่ได้ครับตัวซ้ายซ้ายของบุญหลายครับทิ้งไหวทิ้งพลิกกันเลยครับหมดยกที่1ครับหมดยกที่1ขึ้นยกที่2นะแฟนบนล็อกเมื่อคืนครับให้ทางด้านบุญหลายเป็นต่อ 2-1 เจสุวิมลครับเล่นจังหวะไปก่อนนะฮะเพชรปึ้งมาแล้วสองต่อยมันบ้างก็ได้จังหวะสองครับเพชรปึ้งบอกว่าจังหวะสองต่อยเข้าบ้างก็ได้ขึ้นยกที่สองครับราคาอยู่ที่กางเกงสีแดงครับบุญหลายสอธนิกุลหรือแฝดมหาการครับท่านผู้ชมเห็นว่าตัวใหญ่กว่าครับเห็นต่อถึง 2-1 ครับชมกันต่ออาวุธสวยงามแล้วก็เฉียดคมหนักแน่นด้วยกันทั้งคู่ครับทิ้งไหวทิ้งพลิบใครพลาดนี่แม่ใครไปเข้าทางเท้านี่แม่ลำบากครับขยับหลอกครับคฤหาสน์สุภาวันขยับยักจะออกขวาจะไม่ออกดูครับบุญหลายถีบสกัดเลยครับรู้ว่าเขาจะออกแข้งซ้ายซ้ายเจอซ้ายคนละดอกได้ไหมซ้ายเจอซ้ายดูครับสวยงามพลิ้วแพรวครับนี่คือครูมวยนะครับว่ากันอย่างนั้นเลยซ้ายเจอซ้ายเบิ้ลเข้าไปยังไม่ค่อยถึงครับเอาตัวเองนะสั้นกว่าบุญหลายมาวันนี้ก็นิ่งเหลือเกินครับไม่หวั่นไหวเลยครับเอาคนละดอกเจ้าว่ากันใหม่ครับใครออกก่อนต่างคนต่างชิงจังหวะอยู่ครับเหยียบครับห้ามคู่นี้สดสดเมื่อคืนนี้ครับท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมแล้วครับปูครับแม่บุญหลายนี่สายตาไม่ธรรมดาได้ไหมซ้ายเจอซ้ายเจอไหนไปได้ครับกดคอพอนายนี่เห็นชัดเจนเลยครับว่าบุญหลายนี่มาหุมาเลยครับตัวหักศอกตัวแข้งขวาหนักแข้งเอาเลยครับไอ้เจนหรือคฤหาสน์สุภาวันก็มาเล่นฝีมือครับไม่ปะทะโดยไม่จำเป็นมาว่ากันใหม่ใครได้ครับใครออกก่อนทิ้งจังหวะกันดูครับขวายังไม่เอาคืนครับเจอขวาโต้ดูครับเจอเข้าสองครับสองแข้งต่อหนึ่งแข้งคฤหาสน์โยกเข้าไปใส่ครับเสียบเรียบออกแข้งขวาได้คืนครับ2ต่อ2เจ้าแล้วขยับหลอกซ้ายไม่เข้าหมดยกแพ้กับเบิ้ล3แข้งแพ้ดูกับไอ้เซียนชมภาพช้าครับดูครับยอดอัจฉริยะโยกหลอกแล้วออกแข้งขวาดึงเท้ากลับทันทีครับไม่ให้เอาคืนอีกมุมครับบุญหลายขยับหลอกบ้างขยับซ้ายขวาครับขยับ2 3จังหวะดูครับแล้วแข้งแรกไม่ถึงแข้ง2ยังไม่ถึงแข้ง3หมดแล้วครับระฆังหมดยกครับยกที่3ครับราคาลดลงครับ
แฟนบนล็อกก็สังเกตเห็นว่าคฤหาสน์วันนี้มาฝีมือจัดจ้านเหลือเกินครับราคาจาก 2-1 เหลือ 3-2 ครับยกที่3ชมกันต่อครับยังคงใช้จังหวะฝีมือไหวพริบปฏิภาณเหมือนเช่นเดิมครับขวาเจอซ้ายซ้ายโต้ไล่เอาคืนเลยครับบุญหลายไม่ให้กินฟรียังเจ้าๆกันอยู่ขยับยิกยักยิกยักหาจังหวะครับขยับจะออกซ้ายซ้ายเจอซ้ายดอกนี้ของบุญหลายแน่นครับขยับใหม่ครับใครออกก่อนเสียล่างสักทีหนึ่งเจอขวาโต้เอาแล้วครับเริ่มจะตีหัวเข้าบ้านแล้วครับไอเซียนคฤหาสน์ สุภาวันออกแข้งขวาแล้วดึงเท้ากลับออกแข้งซ้ายแล้วดึงเท้ากลับครับไม่ให้เขาเอาคืนบุญหลายขยับคฤหาสน์ก็ขยับขวาขวาแล้วดึงตัวกลับเจอซ้ายโต้เอาครับยังเจ้ายกที่3จับตาดูครับมวยคู่นี้จังหวะฝีมือสวยงามเห็นเขาเชื่อแล้วแทงเลยนี่ครับเข้าตาเซียนเลยครับแฟนชอบขวายังไม่เข้าขยับใหม่ครับขยับหลอกเอาคืนตั้งบังไม่ได้ครับหมุนออกข้างดูครับมวยยอดอัจฉริยะของคฤหาสน์ สุภาวันนั่นสวยงามนะครับพลิ้วยกบังไว้ขอแข้งขวาโดนคืนครับเอาละครับคนละแข้งแหมแลกกันแล้วสาดแข้งคนละดอกอ้าวคนละดอกดูครับโอ้โหแหมแฟนชอบมากชกไปยิ้มไปครับคฤหาสน์หมดยกที่3ชมภาพช้าครับจริงจังหวะครับมวยคู่นี้ขวาของบุญหลายเต็มชายโครงเอาคืนด้วยแข้งซ้ายขวาของบุญหลายตามมาเลยครับแม่ไม่ยอมให้กินฟรีขยับแล้วเอาคืนครับโดนโต้เลยครับคนละแข้งครับยกนี้นี่คือปลายยกที่3ครับดูกับถึงอาวุธหลุดแล้วขยับหลอกหลุดนี่ดันแทงครับแต่ยังไม่เข้าแม่แต่มันสวยงามครับขึ้นยกที่4ครับขึ้นยกที่4สถานการณ์ในเวทีในวันนั้นนี่กลับให้คฤหาสน์เป็นต่อ10เอา9นะเพราะว่าคฤหาสน์จากการชกมา3ยกนี่ในด้านโต้รับบังทำได้สวยเหลือเกินแล้วก็ก่อนการชกนี่แม่หลายเกจิอาจารย์บอกว่าวันนี้คฤหาสน์เห็นท่าจะลำบากแต่พอชกไป3ยกแล้วทำท่าจะยุ่งไปแล้วยังไม่ลำบากครับคฤหาสน์ยังไม่ลำบากสถานการณ์พลิกกลับครับจากเป็นรองอยู่ถึง 2-1-5-2 มาตอนนี้เป็นต่อ19แล้วอ้าวอุ้ยแม่เกือบโดนตามน้ำครับดีแม่พี่แยมเบรกเอาไว้ทันครับต้องชมพี่แยมครับไม่งั้นโดนแล้วครับว่ากันต่อครับยังใช้จังหวะฝีมือซ้ายเข้าขวาเข้าโดนโต้โอ้โหโดนผมไปทั้งตัวเลยครับบุญหลาย8มหาการตัวใหญ่ครับใส่ทั้งตัวเอาละครับชมกันต่อครับมวยสวยงามต้องดูคู่นี้แล้วครับเรียกว่าหาดูได้ยากแล้วครับสมัยนี้อย่างนี้คนละแข้งดูครับบังแล้วโต้ตลอดครับแหมพี่แยมเตือนครับเตือนคฤหาสน์ว่าอย่าจับเชือกขยับใหม่ครับใครจะได้ขวาโอ้โหแม่โดนเขายกครับแทงเข้าแต่โดนยกแล้วล้มลงไปแม่มันได้แล้วดูไม่เห็นเลยครับเอาใหม่ว่ากันใหม่ขวายังไม่เข้าเจอซ้ายจะโต้คืนเจอแข้งครับยกบังเลยครับบุญหลายมีโต้ตลอดลองดูคู่ขี้สูสีอยู่แล้วครับแต่ว่าลูกจะแจ้งลูกหนักหน่วงอยู่ที่บุญหลายครับดูครับโอ้โหแข้งนี้โดนไป2ดอกลูกจะแจ้งลูกหนักแน่นลูกเด็ดขาดนี่อยู่ที่บุญหลายครับตัวใหญ่กว่าได้เปรียบนะครับดูครับโดนแต่ละแข้งนี่โอ้โหดูครับเข็นเข้าเชือกแล้วแทงแต่บุญหลายก็ยังว่ายังเชื่อฝีมือครับว่าตัวเองนี่มาฝีมือผมภาพช้าครับขวาของคฤหาสน์โดนพุ่มเลยครับแม่ลูกนี้ต้องชมพี่แยมเลยครับถ้าพี่แยมไม่ทันลูกนี้โดนชาร์จแน่ขวาของคฤหาสน์จับยกแล้วโอ้โหได้แล้วไม่เห็นครับดอกนี้ไปล้มครับแล้วเข็นเข้าเชือกโดดโผงเข้าไปทั้งตัวเลยครับแทงยอดอกเลยยก5ยกสุดท้ายครับสถานการณ์พลิกกลับครับแดงครับ8มหาการเป็นต่อ 8-1 เลยครับชมกันต่อครับยกสุดท้ายคฤหาสน์ต้องเดินแล้วครับกะยิงหมัดแล้วครับน้ำกระจายออกแข้งขวาเอาแล้วครับต้องเดินนะครับเป็นรองถึง 8-1
ซ้ายเจอศอกครับบวกกะบวกแล้วออกแข้งซ้ายกัดฟันแล้วครับก็ยังว่าเลยครับมินิบัสเจอรถทัวร์ครับเหมือนเดินเข้าไปชนตึกเลยเดินแล้วคฤหาสสุภาวันยิงหมัดหักศอกบุญหลายต้องเหน็บครับกดคอแล้วเหน็บทัดมาละไม่เข้าหักศอกอีกเหน็บไว้ก่อนครับไม่เป็นอะไรครับเดินแล้วต้องยังต้องเดินต่อไปครับความพยายามยังไม่หมดครับนี่คือยอดมวยอัจฉริยะไม่แต่ว่าอย่างว่าแหละครับตัวเล็กวันนี้เอาแล้วครับลงไหมกะเอานับเอาน็อกหรือหล่นแล้วครับเข็นแล้วแหมออกทุกซ้ายไม่เข้าครับเอาให้นับเอาให้หล่นนั่นแหละครับโอ้ยคำแทงกับบุญหลายกะต่อยทุกซ้ายแต่ว่าการของบุญหลายก็ไม่ตกครับไม่เปิดเลยครับไม่เปิดช่องไม่เปิดดูครับการไม่มีตกเลยครับบุญหลายสายศีรษะเลยครับพลหัสเหมือนกับว่ารู้ชะตาครับฮิรันม้วนแผ่นดินครับหมดยกสุดท้ายก่อนจะหมดยกสุดท้ายยังโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้แฟนมวยได้ชมได้ชื่นชอบเลยครับนี่คือยอดมวยอัจฉริยะครับก็รู้แล้วครับว่าตัวเองน่ะแพ้แน่ครับบุญหลายชนะไปแบบไร้ปัญหาครับนี่ขนาดน้ำหนัก118ปอนด์ครับยังสวยสดงดงามครับต้องตามไปดูคุณธงชัยสอบสัมภาษณ์แหละครับความรู้สึกเป็นยังไงครับเก่งจริงๆในทัศนะผมใน20ปีที่อยู่ในวงการมวยแต่ผมอยากจะทราบว่าบุญหลายวันนี้มีปัญหาเรื่องการลดน้ำหนักไหมไม่มีครับเหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยรู้สึกว่าร่างกายดีเหลือเกินเลยไฟต่อไปอยากจะชกกับใครใครก็ได้ครับใครก็ได้จริงๆนะนำขบวนกับเทิดเกียรติ2คนเลือกเอาอยากชกกับใครก็เป็นยอดมวยทั้งคู่เลยเอาเทิดเกียรติได้ครับเทิดเกียรติเหรอน้ำหนักน้ำหนักถึงเปล่า26ก็ได้ฮะแล้ว126เลยไม่กลัวแบกน้ำหนักไม่กลัวครับฮะท่านผู้ชมที่เคารพครับผมคิดว่าบุญหลายเนี่ยมีความเข้าใจว่าเทิดเกียรติสิทธิ์เทพพิทักษ์ซึ่งเป็นยอดมวยอยู่ในขณะนี้เนี่ยทำน้ำหนักต่ำสุดได้126ปอนด์ฉะนั้นคู่นี้จะพบกันหรือไม่นะฮะผมขอเวลาและโอกาสอีกสักครู่ท่านคงจะทราบว่าจะพบกับนำขบวนหรือเทิดเกียรติ